สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สาวกคนรักดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับ The Movie Dragon Ball กันอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้กันเนี่ยแล้วเราจะไปพูดกันช่วงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็อินเกี่ยวกับ Dragon Ball The Movie ที่จะฉายเนี่ยสิ้นปีนี้มากๆเลยพยายามที่จะพูดคุยนะครับหรือรวบรวมข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ The Movie ครั้งนี้เนี่ยมาทุกคนได้ชมอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันละกันโดยคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับ7ตัวละครที่จะโคตรมีบทบาทที่โคตรสำคัญมากๆเลยนะครับใน The Movie ครั้งนี้คือบทบาทของเขาเนี่ยจะเป็นตัวนำเรื่องที่สำคัญมากๆเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหนังการ์ตูนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทุกตัวละครมีความสำคัญเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคลิปวันนี้นะครับเราจะตัวที่มันแบบโคตรสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็คัดมา7คนเท่านั้นถ้าคนไหนไม่อยู่ใน7คนนี้เลยเนี่ยต้องขออภัยด้วยละกันนะครับจะมีใครบุคคลที่คุณเนี่ยชอบบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมไม่ได้สปอยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับล้วนแต่เป็นข้อมูลนะครับเป็นทั้งเนื้อเรื่องย่อแล้วก็ในตัวอย่างดราก้อนบอลทั้งสิ้นเลยคือจะไม่นับตรงนี้ว่าเป็นสปอยนะครับโอเคไม่เสียเวลาเรามาดูดีกว่าว่า7คนเนี่ยจะมีใครกันบ้างมาที่คนแรกเลยนะครับราชาเบจิต้าคนนี้เลยนะครับจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นและก็จุดชนวนนะครับที่ทำให้3คนเนี่ยที่เป็นชาวไซย่าเนี่ยที่ถือว่าจะเป็นอนาคตของชาวไซย่าเลยนะครับทั้งโกคูโบลี่เบจิต้านะครับจะต้องพลัดพรากออกจากดาวของตัวเองนะแล้วก็3คนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับในปัจจุบันอย่างที่เราดูนั่นแหละครับแล้วก็ราชาเบจิต้านะครับก็ถือว่าเป็นคนนึงเนี่ยที่ต้องอยู่แบบทนกล้ำกลืนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งราชาโคและฟรีเซอร์นะครับก็มาบุกดาวนะครับแถมยังมีบิลนะครับที่คอยมาสร้างความบั่นป่วนนะครับให้กับชาวไซย่าเลยเนี่ยก็เหรียญมันมี2ด้านนะครับแน่นอนแหละว่าราชาเบจิต้านะครับถึงแม้ว่าจะอิจฉานะครับโบลี่นะครับที่มีพลังมากกว่าลูกของตนก็ตามทีเธอแต่ว่าเบจิต้านะครับเขาก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเลยเนี่ยเพื่อให้ดาวของตนเองเนี่ยก็คือยังอยู่รอดได้ปลอดภัยนะครับก็แน่นอนแหละว่าบุคคลคนนี้ก็โคตรสำคัญเลยและก็เป็นบุคคลนะครับที่เดอะมูฟวี่ครั้งนี้น่าติดตามมากๆเลยมาที่คนที่2พารากัสพารากัสเนี่ยบอกเลยว่าจะสำคัญมากๆกว่าเดอะมูฟวี่ที่ผ่านมาของดราก้อนบอลนะครับคือทำไมผมทราบเรื่องนี้เพราะว่าจริงผมอ่านสปอยตรงนี้มาแล้วแต่ผมจะพยายามพูดที่มันแบบเนื้อเรื่องให้มันแบบว่าไม่สปอยมากที่สุดนะครับว่าพารากัสจะเป็นบุคคลเนี่ยที่ชักนำนะครับให้โบลี่เลยเนี่ยก็คือเข้ามาอยู่ในศึกการต่อสู้ครั้งนี้ก็จากตัวอย่างเนื้อเรื่องย่อที่เขาพูดมาแล้วครับว่าเดี๋ยวโบลี่พารากัสและฟริสเซอร์นะครับก็คือจะไปบุกโลกนะครับก็นั่นแหละครับพารากัสเป็นจุดชนวนแล้วก็เป็นคนคิดแผนอะไรต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะตรงนี้เลยคือบอกได้แค่นี้ละกันแล้วก็พารากัสนะครับเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูโบลี่นะครับแน่นอนแล้วว่าโบลี่นะครับเป็นลูกของเขานะครับแล้วก็ในภาคนี้เลยเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะทำให้พารากัสเนี่ยรักลูกของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะมาที่คนต่อไปฟรีเซอร์นะครับแน่นอนแล้วว่าพูดถึงพารากัสไปแล้วราชาเบจิต้าไปแล้วนะครับไอ้ฟรีเซอร์เลยเนี่ยเป็นตัวการเลยนะครับที่ทำให้เนี่ยชาวไซย่าเนี่ยต้องปั่นป่วนนะครับแล้วก็จุดจบของความล่มสลายของชาวไซย่านะครับแน่นอนแล้วว่าเรารู้ว่าเบื้องหลังที่ฟรีเซอร์จัดการเลยเนี่ยก็คือเป็นบิลใช่ไหมแต่ถามว่าไอ้ฟรีเซอร์เลยเนี่ยมันเป็นคนดีเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ไหมมันก็มีเบื้องลึกจิตใจของมันนี่แหละที่อยากจะทำลายชาวไซย่าของมันอยู่แล้วนะสำหรับฟรีเซอร์เลยนะครับคนนี้เลยเนี่ยในศึกครั้งนี้นะครับมันจะมีการเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอดีตของฟรีเซอร์และในปัจจุบันของฟรีเซอร์นะครับก็น่าสนใจมากๆเลยถ้าอย่างในปัจจุบันเนี่ยฟรีเซอร์นะครับก็เป็นคนที่นำทั้งโบลี่แล้วก็พารากัสนะครับมาบุกโลกซึ่งแน่นอนแล้วว่าเป้าหมายของเฮียแกนะครับก็คงไม่พ้นอะไรเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะอันนี้จากที่ผมเดานะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปรอลุ้นดูนะครับส่วนเรื่องราวในอดีตเนี่ยก็น่าสนใจมากๆในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เพราะเราจะได้รู้แหละว่าฟรีเซอร์เป็นยังไงและก็ราชาโคเนี่ยทำไมถึงให้ฟรีเซอร์นะครับเป็นผู้นำกองทัพได้ขนาดนี้ทั้งตัวเองเป็นพ่อนะครับเราจะไม่รู้เหตุผลแบบเบื้องลึกเลยว่าทำไมราชาโคถึงทำอย่างนั้นอย่างที่เราทราบหรือว่าฟรีเซอร์พลังเงินเยอะแต่ผมว่ามันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างอื่นนะครับที่เราเนี่ยต้องไปติดตามในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้แน่นอนมาที่คนต่อไปนะครับบาร์ดักแน่นอนหรือว่าบาร์ดักในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับนิสัยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแตกต่างจากชาวไซย่ามากพอสมควรนะครับแล้วก็คงจะแตกต่างจากเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับที่เขาไม่นับในจักรวาลหลักนะครับบาร์ดักครั้งนี้นะครับถูกได้รับบทบาทเป็นพระเอกในดราก้อนบอลในพาร์ทอดีตนะครับเพราะว่าเขาคงจะเล่าเรื่องราวความเป็นพระเอกของพาร์ดักนะครับในพาร์ทอดีตเนี่ยก็คือต้องการจะให้พาร์ดักเป็นเส้นเรื่องหลักในพาร์ทอดีตอย่างที่ผมเล่าไปนี่แหละครับเราจะเห็นว่าพาร์ดักเป็นคนสำคัญเลยที่ทำให้โกคู
ออกไปจากดาวเวจิต้านะครับซึ่งเรื่องราวอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นในดาร์กเกิลบอลนั่นแหละครับซึ่งบาร์ดักจะมีบทบาทที่สำคัญซึ่งแน่นอนเลยว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้จุดจบของบาร์ดักใช่ไหมแต่ว่าก็คงอยากจะรู้ความสัมพันธ์ว่าบาร์ดักที่เป็นพ่อของโกคูเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็จะมีกินเน่ด้วยนะครับที่เป็นแม่ของโกคูเนี่ยที่เราจะรู้แล้วครับว่าจะมีบทบาทอะไรที่สำคัญหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าบาร์ดักจะเป็นตัวหนึ่งตัวนะครับที่ดำเนินและขับเคลื่อนดราก้อนบอลนะครับไปได้ไกลเลยสำหรับในรูปี้ครั้งนี้มาที่คนต่อไปเบจิต้าแน่นอนแล้วว่าเบจิต้านะครับในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ที่เบจิต้าน่าจะมีบทบาทเยอะมากกว่าเก่านะครับแล้วก็ถ้าเรานับตามแบบแฟร์ๆเลยนะเบจิต้าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับมีสถานะเทียบเท่ากับพระเอกอย่างโกคูเลยนะเพราะอะไรเพราะเบจิต้านะครับก็เป็นร่างบูได้เทียบเท่ากับโกคูนะครับเพราะเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เลยเนี่ยเราจากที่ตัวอย่างที่ได้เห็นนะเราก็ไม่ได้เห็นอัลตร้าสติงใช่ไหมครับแล้วก็การฟิวชั่นกันเนี่ยก็เป็นโกจิต้าใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็สถานะเทียบเท่ากับพระเอกไปเลยซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นบทบาทที่สำคัญนะครับของเบจิต้าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวประวัติอดีตศาสตร์ของชาวไซย่าอะไรเนี่ยเบจิต้านะครับก็มีส่วนร่วมค่อนข้างมากนะครับพอไปถามไปโกคูเนี่ยโกคูมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรในจุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งเบจิต้าอาจจะเป็นจุดสำคัญหรือว่าพอยต์หลักเลยนะครับในเนื้อเรื่องนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปติดตามดูเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ชาวไซย่ามาที่คนที่6โบลี่แน่นอนละครับว่าโบลี่นะครับเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดแล้วในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเดอะมูฟวี่ของโบลี่ไงใครจะไปสำคัญกับเฮียแก่นะถูกไหมครับซึ่งแน่นอนละว่าจะเป็นตัวร้ายนะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการเกรียงไกรที่สุดนะครับเท่าที่ดราก้อนบอลเคยทำเดอะมูฟวี่มาเลยก็ว่าได้นะครับก็มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่เก่งไปกว่าบิลเลยหรอกแต่หมายถึงว่าความที่คนอยากจะดูอยากติดตามนะครับเขาเป็นตัวละครตัวเก่าที่ทำใหม่นะครับใครก็อยากจะเห็นจะมาสำหรับโบลี่แน่นอนแหละว่าโบลี่มาครั้งนี้นะครับก็น่าจะมีพลังอะไรที่มากเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราต้องไปดูแหละครับว่าจุดสำคัญในเนื้อเรื่องตรงของโบลี่เนี่ยมันจะสำคัญยังไงว่าโบลี่มาบุกโลกทำไมแล้วก็โบลี่ในอนาคตเนี่ยจะตายหรือเปล่าถ้าตายเนี่ยจะยังไงต่อหรอจะจบไปเลยไหมหรือถ้ารอดเนี่ยโบลี่จะทำยังไงนะครับเราต้องไปติดตามชมในจุดนี้เลยมาที่คนสุดท้ายนะครับโกคูแน่นอนแล้วว่าน่าจะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ขายได้ดีที่สุดนะครับในเรื่องดราก้อนบอลซึ่งจุดเนื้อเรื่องสำคัญของเขาเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวแหละครับว่าเขามาที่โลกได้ยังไงนะครับเราก็จะได้รู้สักทีนะในจักรวาลหลักนะว่าเฮียแกเนี่ยมาได้ยังไงแล้วก็แกก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่าฟรีเซอร์มาบุกโลกนะครับก็น่าจะมีโกคูนี่แหละเป็นเป้าหมายนะครับก็ต้องการมาล้มโกคูนี่แหละครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่ดูดตีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องดราก้อนบอลก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับที่ถือว่าสำคัญนะครับในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับจริงๆมันมีตัวละครอื่นมากมายนะครับผมเชื่อว่าคนจะต้องมาแย้งเฮ้ยทำไมพี่ไม่เอากินเน่เข้ามาทำไมไม่เอาบิลไม่เอาวิสเข้ามาหรือว่าเอาราชาโกหรือใครก็แล้วแต่เข้ามานะครับก็จริงๆเนี่ยเท่ามาทุกคนนะครับมันก็ไม่ใช่การจัดอันดับใช่ไหมคือผมพยายามจะคัดตัวละครที่น่าจะมีบทบาทที่สำคัญในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ไม่ได้คัดเอาความเก่งกาจอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความคิดยังไงคิดว่าตัวละครนู้นตัวละครนี้จะเข้ามาและคิดว่าจะมีบทบาทที่สำคัญเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็อย่าลืมด้วยแล้วก็ใครนะครับที่จะไปดูเดอะมูฟวี่นะครับรอบพิเศษกับผมในวันอังคารนี้นะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับที่จะไปดูกันนะครับเตรียมลุ้นไว้เลยนะครับวันเดี๋ยวผมจะมาประกาศนะครับในภายหลังนะครับก่อนวันอังคารแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยไว้แล้วนะครับ